สนามก่อเต่าวันนี้นะครับพูดถึงการเตรียมพร้อมของตัวเองสักหน่อยครับวันนี้ไฟนี้เตรียมพร้อมยังไงบ้างไฟนี้ผมก็ซ้อมตามปกติตามสไตล์ของผมเลยครับแค่ซ้อมให้มันหนักขึ้นแล้วก็โหดขึ้นครับเพื่อมารับการชก3ยกแบบนี้ครับผมซ้อมนานไหมครับไฟนี้ซ้อมมาก็เดือนครึ่งเกือบ2เดือนได้ครับเริ่มซ้อมตั้งแต่ชกครั้งแรกพักแค่3-4 วันแล้วก็เริ่มซ้อมเลยครับรู้ว่าจะต้องเจอกับอำนาจเดชหรือเปล่าก็มีได้ยินช่วงแรกก็มีได้ยินบ้างครับแต่ก็หลังๆก็คอนเฟิร์มครับว่าเจอกับอำนาจเดชครับได้ศึกษาเขาบ้างขนาดไหนอำนาจเดชเคยชกกันมาแล้ว2ครั้งครับเป็น5ยกเป็นมวยไทย5ยกครับแล้วเป็นไงบ้างก็แพ้คะแนนทั้ง2ครั้งเลยครับอ่าฮะหวั่นใจไหมมาเจอกันเป็นมวยไทย3ยกในครั้งนี้ไม่เลยครับเพราะว่าผมก็มั่นใจว่าครั้งนี้เป็น3ยกแล้วก็เป็นรวมเล็กมันก็ต้องเป็นสไตล์ของผมด้วยครับนะฮะเปิดเกมมานี่ลุยเลยตามสไตล์ใช่ครับผมต้องเดินลุยตั้งแต่ยกแรกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวแฟนมวยไม่ถูกใจครับดูคู่ชกหมดไหมก็มีอาการหมดเหมือนกันครับก็เห็นมีอาการหมดมีอาการยุบบ้างครับนะผ่านไป2ยกนี้มั่นใจอย่างว่าชนะแน่ผ่านไป2ยกก็เริ่มมั่นใจนะครับว่าตัวเองต้องอาวุธลูกอาวุธนำแน่นอนคะแนนนำแน่นอนครับอืมนะคะแนนนำแน่นอนแต่ว่าในยกที่3นี่ยังไม่คิดว่าจะน็อคเขาได้ยกที่3ผมตัดสินใจว่าต้องใส่มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับเพื่อพิสูจน์ตัวครับเพราะว่าแพ้คะแนนสองมาสองครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่3ด้วยครับนะถ้าแพ้อีกมันคงนอนไม่หลับเท่าไหร่นอนไม่หลับนะวันนี้เชื่อว่านอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ชนะน็อกเขาได้ด้วยได้อีก 350,000 บาทด้วยครับผมคิดมาก่อนไหมว่าจะได้ 350,000 ไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าถ้าหวังสูงไปถ้ามันพลาดมามันจะเสียใจตัวเองครับแค่ชกไปตามสไตล์ตัวเองไปเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสมันก็ได้เองครับก็มีโอกาสก็ได้เองนะนะฮะตอนนี้หลายๆคนเขาหวังว่าอยากจะไปต่อยวันใหญ่สักครั้งนึงในชีวิตก่อเต่าหวังถึงขนาดนั้นหรือยังก็มีหวังบ้างครับแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวเองแล้วก็สรีระตัวเองมันยังผมว่าน่าจะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเวลาใช่ก็คือต้องสะสมประสบการณ์ไปก่อนใช่ครับนะฮะแฟนคลับของก่อเต่าดูอยู่เยอะเลยอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับครับ FC ทุกคนครับที่ให้กำลังใจผมให้แรงเชียร์ผมโดยตลอดมาครับผมไม่ว่าผมจะแพ้หรือชนะก็คอยให้กำลังใจผมตลอดครับผมขอบคุณมากมากครับผมก่อเต่าปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ18ย่าง19แล้วครับ18ย่าง19วางแผนอนาคตยังไงบ้างตอนนี้ก็คิดว่าจะต่อยมวยเก็บตังค์ไปก่อนครับแต่ก็มีเรียนด้วยครับเรียนด้วยแล้วก็ต่อยมวยไปด้วยครับตอนนี้ก็คือเข้ามหาลัยยังเข้าแล้วครับเป็นปวสมปวสปีไหนปี2เอ้ยปี1ครับปวสปี1โอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับ